ฮัลโหลสวัสดีครับพอดีเมื่อกี้ผมโอนเงินเข้าไปผิดบัญชีครับรบกวนโอนเงินคืนมาให้ผมหน่อยได้ไหมครับไม่เห็นรู้เรื่องเลยฮัลโหลฮัลโหลทำไมยังไม่โอนมาให้ผมสักทีเนี่ยถ้าคุณยังไม่โอนมานะผมอาจจะไปแจ้งความเลยฮะแจ้งความเหรอจะโอนคืนนะโอ้เกือบโดนจับซะแล้วไหมล่ะเอ๊ะเราโอนไปให้ใครวะเดี๋ยวเราเช็คดูธนาคารออนไลน์ดูดีกว่าไม่มีโอนผิดมานี่อ้าวแล้วเราโอนเงินไปให้ใครอ่ะโดนหลอกอีกแล้วแบบนี้ไม่โอนนะเพื่อนหลายๆคนอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ที่มีคนโอนเงินผิดเข้ามาที่บัญชีของเราแล้วให้เราโอนเงินกลับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้การโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันทำได้ง่ายบางครั้งโอนผ่านหมายเลขพร้อมเพย์ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์กดผิดไปตัวเดียวก็กลายเป็นบัญชีของคนอื่นแล้วบางกรณีอาจเกิดด้วยความไม่ตั้งใจแต่บางกรณีก็อาจเป็นมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาหลอกให้เราโอนเงินไปให้ตอนที่เราไม่ทันระวังตัวก็มีเช่นกันค่ะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆจนเราตามไม่ทันหลอกให้โอนเงินบ้างหลอกเอาข้อมูลเราไปใช้บ้างโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกหนึ่งวิธีที่พวกมิจฉาชีพมันเอามาทำกันอีกแล้วคือหลอกว่ามันโอนเงินเข้าบัญชีของเราโดยเฉพาะเวลากลางคืนตอนที่เราหลับเราก็งัวเงียรับโทรศัพท์เขาบอกให้โอนเราก็โอนไปโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็ไม่ได้เช็คดูให้ดีก่อนด้วยบางทีกลายเป็นบัญชีของพวกมิจฉาชีพหรือบางทีก็เป็นพวกบัญชีที่ซื้อของผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนแบบนี้โทรมาอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คบัญชีของเราให้เรียบร้อยก่อนถ้าเราไม่แน่ใจเราก็โทรเช็คดูกับ call center ของธนาคารเลยถ้ามีการโอนผิดจริงธนาคารเขาจะจัดการเองเขาจะเช็คให้แล้วก็ติดต่อกลับมาหาเราอีกทีธนาคารจะติดต่อกลับมาเองและขออนุมัติเพื่อให้ได้โอนเงินคืนกลับไปโดยที่เราไม่ต้องติดต่อกับคนที่โอนมาผิดเลยบางครั้งมิจฉาชีพอาจมีการแอบอ้างเรื่องทางกฎหมายเช่นถ้าไม่โอนจะแจ้งความโอนคืนช้าต้องเสียค่าปรับหรือจะโดนดำเนินคดีทางกฎหมายเล่นกับความกลัวและความไม่รู้เรื่องกฎหมายของเหยื่อเพื่อเร่งให้เหยื่อรีบโอนเงินไปตามในสิ่งที่มิจฉาชีพต้องการค่ะสรุปก็คือทุกครั้งต้องตั้งสติอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับส่วนตัวเราต้องเอ๊ะไว้ก่อนอย่ารีบร้อนเดี๋ยวจะเสียทรัพย์โดยไม่รู้ตัวบอกเธอแล้วนะ